ก็ที่กระบวนการของเราก็จะได้ตัวนี้มานะฮะก็จะเป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญที่เขาคิดค้นขึ้นมาจากสาขาทักษะก็มีอาจารย์และศาสตราจารย์ดร.วีระศักดิ์ภูมิคำค่ะทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็เราศาสตราจารย์ยุพินค่ะแล้วก็อาจารย์ดร.ประพินค่ะที่เป็นผู้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโครงเรียนค่ะแล้วก็นำมาสกัดค่ะเป็นคนรู้เพราะว่าสาขาวิชาการสื่อการสอนเนี่ยได้ลงมือนะคะนำไปใช้นำร่องนะคะที่นำในโครงเรียนไปใช้ว่าอาจารย์ธนยาคืออยู่ในสาขาวิชาการสื่อการสอนและเป็นผู้ได้นำรูปแบบการใช้